มาที่อีกหนึ่งคนนั่นเองกับจัดเดอะมูสนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นเขาในบทบาทของการเป็นมือกีตาร์วงเดอะมูสค่ะแต่ว่าตอนนี้เขามีซิงเกิลพิเศษออกมาชื่อเพลงว่าของตายด้วยนะคะใครที่เป็นแฟนคลับของจ๊ะเองเนี่ยน่าจะเคยได้ฟังกันแล้ววันนี้เรามีสกู๊ปมาให้ได้ชมกันด้วยตามน้องเนทอโนไทยไปเลยค่ะก็อยู่ที่ Nice Fitness ของตึก GMM Grammy ของเรานะคะบอกได้เลยค่ะฟิตเนสที่นี่นี่แซ่บมากมาทีไรนี่เจอแต่คนหล่อๆดารานักร้องเต็มไปหมดแต่วันนี้เหงาจังมาเล่นคนเดียวก็กระไรอยู่นะคะเดี๋ยวเนจะหาเทรนเนอร์แซ่บๆมาเล่นด้วยกันค่ะพี่คะโทษนะคะสวัสดีค่ะพี่มีเทรนเนอร์ที่แบบหล่อลำเบิกร้องเพลงได้เล่นกีตาร์ได้เล่นดนตรีได้ให้ไหมคะขอสักคนได้ครับเดี๋ยวจัดให้ครับผมจัดให้ได้ชอบจริงสวัสดีค่ะนี่ภายใต้แว่นนี้คือใครคะใครเนี่ยนะพี่สาวอร่อยอ่ะนี่ตรงสเปคทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะร้องเพลงเก่งหุ่นดีเอ๊ะไม่ใช่จะถอดแล้วหุ่นดีแล้วก็ร้องเพลงได้เล่นกีตาร์ก็ได้ด้วยอ่ะวันนี้ดีกว่าค่ะให้พี่จ๊ะบอกเคนรับหุ่นดีให้เนทดูสักท่าสองท่าได้ไหมคะได้เลยครับสำหรับผู้หญิงเน้นเป็นท่าพวกสควอทแล้วก็พวกเล็กลังแล้วกันโอเคมาเลยกับเรื่องของสะโพกพวกของต้นขาอะไรเงี้ยโอเคเริ่มเลยแล้วกันมาค่ะเดี๋ยวรอดูครับจะเป็นสควอทนะสองข้างค่ะครับวิธีก็คือจับเหล็กไว้แล้วครับเท้าซ้ายนำนะครับเริ่มก่อนแล้วเท้าขวาถอยไปของเรานี่เอาสควอทลังกันเลยนะคะนี่คือเล็กลังครับผมเล็กลังถอยไปนะครับอย่างนี้ค่ะแล้วก็ดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวทำให้ดูก่อนก็คือลงตัวตรงนะครับเราไม่ใช่งออย่างนี้หรือเราไม่ใช่อย่างนี้นะค่ะเราลงไปตรงไหล่ตรงทุกอย่างตรงลงไปตรงแบบนี้โอเคอย่างนี้นี่คือนับหนึ่งใช่ครับใช่โอเคโทษนะครับลองถอยเท้าขวาลงมาอีกนิดนึงโอเคประมาณนี้แล้วก็ย่อลงไปตรงๆโอ้ยดีจังเลยมีการจับเนื้อต้องตัวด้วยอะดีอะค่ะโอเคเนี่ยโอเคเงี้ยประมาณ12ถึง15ครั้งแล้ววันนี้ค่ะเราไม่ได้แค่มาออกกำลังกายกันอย่างเดียวนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับพี่จ๊ะเรื่องซิงเกิลเดี่ยวครั้งแรกคือสมมุติยังเหมือนเดิมครับแต่ว่าแยกมาทำเป็นไซด์โปรเจกต์เฉยๆพี่คือเพลงนี้เนี่ยเนื้อหาเนี่ยบาดใจมากคือจริงๆแล้วเป็นคนเศร้าๆอย่างนี้จริงๆหรือเปล่าเป็นคนที่เหงาแล้วกันก็เป็นคนที่เราค่อนข้างเซนซิทีฟพอเรามีเรื่องที่จะเขียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะค่อนข้างอินกับมันครับใช่แล้วก็เหมือนกับว่าผมก็เคยผิดหวังมาก็หยิบเรื่องเหล่านี้มาเขียน wow. ซึ่งหลอกของตายเนี่ยเขียนมาพร้อมกับเพลงหลอกให้รัก uh-huh. เพราะฉะนั้นอารมณ์มันก็จะคล้ายๆกันก็คือเนื้อหาเนี่ยมันจะไปทางเดียวกันคือเศร้าเสียใจแหละแต่ของตายจะเป็นอีกโมเมนต์นึงเป็นโมเมนต์ของคนที่แบบยังหวังอยู่เล็กๆนะว่า uh-huh. วันหน้าจะเป็นวันของเราเขียนจากชีวิตจริงหรือเปล่าใช่ชีวิตจริงด้วยแล้วก็รวมถึงชีวิตคนอื่นด้วยที่ wow. ที่มีชีวิตอยู่ทุกคนทุกคู่หลายๆคู่ก็น่าจะได้ประสบอย่างนี้บ้างชีวิตจริงณตอนนี้ตอนนี้ถ้านักถามแบบนี้ก็คือไม่ใช่ครับเพลงนี้ผ่านมาแล้วนะครับผมผ่านมาแล้วแต่หยิบออกมาร้องแล้วเรื่องการโปรดิวซ์เนี่ยได้ข่าวได้พี่ชาวกับพี่โอมครับใช่ครับค็อกเทลมาช่วยก็ได้โอมกับชาวค็อกเทลมาเป็นมาดูโปรดิวซ์เพลงนี้ใช่ครับก็คือชาวจะช่วยเรียบเรียงส่วนโอมก็จะดูภาพรวมทั้งหมดครับผมถ้าใครได้ฟังกลิ่นก็จะคล้ายกับค็อกเทลบ้างในเรื่องของคอนโซลในเรื่องของบรรเลงต่างๆรสชาติก็จะเป็นเดอะมูสแต่กลิ่นค็อกเทลจะมีแบบกะเพราแล้วก็มีใส่ยิ้มซีฟู้ดอะไรอย่างนี้เข้ามายิ้มซีฟู้ดตามโอมค็อกเทลเดียวทีนี้ติดตามเพลงนี้ได้ช่องทางไหนบ้างดีกว่าติดตามผลงานทุกอย่างนะครับผ่าน facebook.com/themoose นะครับผมหรือผ่านทางช่องทางของจีนี่เรคคอร์ดก็ได้นะครับผมส่วนมิวสิกวิดีโอเพลงของตายนะครับอยู่ใน YouTube เรียบร้อยแล้วนะครับทันนี้คอนเฟิร์มดูได้เลยครับผมว่าดีมากค่ะโศกเศร้าน้ำตาซึมนะดีหมายถึงว่า MV หรือว่าผมดีหมดค่ะโอเคงั้นก่อนจากไปนะคะเนี่ยอยากให้พี่จ๊ะร้องเพลงของตายกลางฝึกเน็ตของตึก GMM Grammy ของเราค่ะโอเคนะคะขอบคุณพี่จ๊ะมากค่ะได้เลยครับเคยรักฉันเลยเธอไม่เคยมีใจไม่เคยจะห่วงกันแต่เพราะรักจึงทำให้ใจฉันยอมทนให้เธอคนที่ไม่เคยจะมีฉันในสายตาเจ็บช้ำแค่ไหนก็รู้ต้องเก็บไว้
ึงจะเจ็บยังไงดีกว่าต้องเสียเธอไปยอมเป็นคนที่เธอไม่สนใจฉันขอเพียงเธอไม่หายไปต่อให้ฉันต้องเสียใจแค่ไหนใครจะมองว่าเราเป็นของตายแต่ฉันไม่สนใจแค่เธอมีไปแค่เธอมีไปแค่เธอมีไปฉันก็ยอมยอมเป็นคนที่เธอไม่สนใจฉันขอเพียงเธอไม่หายไปต่อให้ฉันต้องเสียใจแค่ไหนใครจะมองว่าเราเป็นของตายแต่ฉันไม่สนใจหล่อด้วยเสียงดีด้วยเท่ด้วยนะคะกับ Jada Moose กับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเขากับของตายก็ติดตามกันได้เลยนะคะ